ทรศัพท์มีหนึ่งเครื่องค่ะแต่คุณรู้ตอนคุณขึ้นวัดมันแปลกมากโทรศัพท์อยู่กับป้าแตนวันนี้เมื่อตอนค่ำเราได้ไปกราบพูดคุยกับพระอธิการบุญมาซึ่งตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้ปะพระอธิการบุญมาโดนโต้กลับว่าไงมาอัลไซเมอร์จำได้ไหมจนกระทั่งกำลังบอกอุ้ยพระอธิการบุญมาท่านไปพูดได้ยังไงท่านเป็นอัลไซเมอร์ยังจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักของพระที่พูดเนี่ยดูเหมือนจะเบาลงทันทีเพราะพระอธิการบุญมาบอกลุงหลุดปากมาบอกว่าชมพู่หายโดยที่ตัวเองไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้ล่วงหน้าได้ยังไงอ่ะแกเลยโดนหักเรื่องว่าแกเป็นอัลไซเมอร์ตอนหลังท่านก็เลยออกมายืนยันเนี่ยบอกเฮ้ยท่านไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ท่านเป็นคนไม่ได้หลงลืมแต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่าท่านอัลไซเมอร์เพราะตอนนั้นกระแสลุงแรงมากสุดท้ายศาลท่านมองพระนี่แหละฮะเป็นพยานอีกคำหนึ่งในที่วันนี้ศาลท่านวินิจฉัยออกมาปรากฏเมื่อตอนค่ำเราได้เจอท่านแล้วเราถามท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี้คือเราก็ถามท่านว่าวันนี้ศาลตัดสินออกมาเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าท่านบอกว่าไม่ขอเอาความเห็นกรณีศาลตัดสินนะเนาะแต่สิ่งที่ท่านยืนยันก็คือยังยืนยันแบบเดิมที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วลุงพลมาที่วัดเนี่ยลุงพลเนี่ยรู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปแล้วจริงๆทั้งที่จริงๆเนี่ยชาวบ้านตอนนั้นยังไม่รู้เลยเนี่ยนะท่านก็ยืนยันคำเดิมท่านก็ยืนยันคำเดิมที่เคยพูดมาตลอดค่ะแล้วพระอธิการบุญมาท่านก็บอกว่าก็ขอให้วิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุคติมีเรื่องนึงนะเมย์เมื่อวานเนี่ยเราเจอท่านแต่ท่านยังไม่เล่าท่านบอกเดี๋ยวรอให้ศาลตัดสินก่อนท่านพูดเรื่องดวงวิญญาณเด็กไหมพูดไหมพูดไหมคือท่านไม่ได้พูดเรื่องดวงวิญญาณเด็กแต่ว่าพูดอันนึงท่านเรื่องกรณีเกี่ยวกับเหมือนชมพู่อยู่ใกล้ๆเหมือนกับชมพู่เนี่ยเหมือนกับจะรู้ว่าคือท่านบอกพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะคิดว่าเป็นพระเนี่ยไม่เหมาะสมเมื่อวานเนี้ยท่านเล่าให้เราฟังอันนี้ผมเล่าเสริมแล้วกันนะฮะว่าเหมือนกับรู้สึกได้ชมพู่ครับรู้แต่ท่านก็บอกว่าไม่ขอลงลึกนะเพราะบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่คนกกอกนับถือมากเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเอาไปว่าถ้าฟังตามนี้หลังจากที่ชมพู่หายตัวไปวันนึงลุงพลก็ช่วยตามหาน้องและมีการถามหาเสียงคล้องก็คือหมอธรรมหรือหมอผีใช่ไหมให้ช่วยตามหาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเอาเป็นว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่เคยเจ อเรื่องของน้องชมพู่แต่มันมีความรู้สึกแต่ไม่พูดลงรายละเอียดเยอะก็แล้วกันแต่ย้ำคำเดิมว่าลุงพลพูดคำนี้ว่าหลานหายเพราะเลยมาสายในความคิดของอาตมานะลุงพลขอคงไม่ได้ทำหรอกก็คงไม่ได้ทำเพราะว่าเวลาต่างๆที่ข้อมูลมันอาจจะผิดพลาดไปเขาให้ข้อมูลบางทีมันจะผิดพลาดไปผิดพลาดไปหลายๆอย่างเพราะว่ามันเวลามันก็หลายๆอย่างที่ประกอบกันหลายอย่างมันก็บางทีมันอาจจะผิดพลาดไปบางทีให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวหรือให้เกี่ยวกับการกับให้เจ้าหน้าที่ก็ไปข้อมูลหลายๆอย่างอาจจะผิดพลาดไปบางสิ่งบางอย่างข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันไม่ได้เห็นนิมิตน้องไม่ได้เคยสัมผัสนะไม่ได้เคยสัมผัสมันเป็นเรื่องของกรรมนะก็ขอให้น้องไปสู่สุคติของเขามาเกิดได้อายุแช่ครบแช่นี้เป็นกรรมตัดรอนก็ขอให้เขาไปสู่ที่ดีที่ดีของเขาให้ไปเกิดใหม่ในสิ่งที่ดีเป็นกรรมเป็นกรรมของเขาหรออ่ะคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้ก่อนจะจบเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกศิษย์วัดพระธาตุพนมได้ออกมาพูดเหมือนกันเพราะลุงพลเคยไปที่วัดนี้จะมีภาพเก่าของลุงพลได้ใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าแต่ว่าไม่ได้ช่วงตอนเกิดเหตุนะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยลองเปิดภาพของลุงพลหน่อยนะฮะตอนที่เดินทางไปวัดพระธาตุพนมแล้วก็รู้สึกว่าจุดนี้แกสาบานป่ะจำไม่ได้แล้วแกสาบานวันที่2กรกฎาคมค่ะบอกว่าถ้าข้าพเจ้ากระทำผิดต่อชมพู่จริงขอให้ทำลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้มีอันเป็นไปโดยเร็ววันด้วยเถิดแล้ววันที่3กุมภาพันธ์66ลุงพลเพิ่งไปทำบุญมาใช่ไหมค่ะวันนี้เนี่ยคนที่วัดพระธาตุพนมเขาว่ายังไงบ้างไอ้เรื่องเวลาคุณคิดอยากจะสาบานแล้วมาสาบานกันเนี่ยค่ะคือทางด้านของคนที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยก็คือมีทางด้านของอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุพนมคุณพินิจคงมั่นใช่ไหมคุณพินิจคงมั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วองค์พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะสาบานเล่นๆไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมากราบไหว้ขอพรและที่สำคัญเป็นการบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยและตัวลุงก็เคยเดินมาที่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่ว่าการผิดสัจจะแน่นอนที่สุดชีวิตจะไม่ได้รับผลดีจะได้รับผลกรรมครับส่วนมากนี่นะครับจริงๆแล้วนี่ตัวเองบริสุทธิ์ใจนี่ไม่จำเป็นนะลุงว่านี่นะครับจะต้องมา
ขอพึ่งบารมีท่านหรอกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ท่านผู้ที่มาขอเนี่ยครับมันก็ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะพบกับคนสำเร็จเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่าใครก็ตามนะครับที่มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์แล้วนี่ก็อยากจะมาให้พระธาตุพนมช่วยให้เป็นบริสุทธิ์อันนี้มันก็อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องของลุงพลวันนี้ก่อนที่จะจบเลยเนี่ยผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมีอีกตัวละครหนึ่งที่แกก็ไปใบ้หวยเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ไปโดนจับเรื่องยาบ้าจำปู่เดือนชัยได้ไหมฮะวันนี้ปู่เดือนชัยเองเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องลุงพลด้วยใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปู่เดือนชัยเองเนี่ยขึ้นไปที่เขาเหล็กไฟแล้วก็ไปนั่งทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อจะบอกว่าใครเนี่ยคือคนร้ายแล้วก็มีคำเตือนเนี่ยตอนนั้นจำได้เลยว่าไปจับหัวลุงพลแล้วก็มีคำเตือนประมาณว่าอะไรนะจำไม่ได้อย่าไปฆ่าแกงใครอีกอไปลูบหัวลุงพลจำแม่นอยู่ฉันยังลืมไปแล้วนี่บอกมาปรากฏว่าล่าสุดค่ะนี่อ๋อนี่ไม่ได้บวชพระแล้วดิใช่สึกแล้วค่ะแล้วไงบ้างวันนี้แล้วก็กลับไปอยู่ที่อุดรเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็ดังเรื่องเขียนเลขปริศนาธรรมตีเลขอะไรทำนองนั้นแหละนะคะต่อมาปู่เดือนชัยก็ถูกจับเสพยาบ้าใช่ไหมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องคดีลุงพลกับน้องชมพู่ว่าปู่เดือนชัยเนี่ยว่ายังไงบ้างปู่เดือนชัยก็ท่องบทธรรมบรรลุของอาจารย์ที่ได้เรียนมาว่าอริยติเหมือนศรีธนชัยเจ้าปัญญาจะไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะอะไรป่ะไปเปิดดู YouTube อันเก่าแกก็จะท่องอะไรของแกรู้สึกเป็นก้อนบ้างไม่ก้อนบ้างเนี่ยไม่ว่าอะไรนะปู่นะแต่ปู่อย่าลืมว่าปู่นี่ชอบใบ้หวยแต่แกบอกแกไม่ได้ใบ้หวยนะแกเขียนเลขจากดวงจิตเหมือนเชื่อมจิตหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยนะเอาให้แกท่องให้ฟังนี่เอาว่ายังไงเรื่องลุงพลคือหลังจากท่องเสร็จอ่ะแกก็บอกไม่มีเสียงแกท่องได้ไหมเหรอฟังหน่อยดิอรมตาสุปเตเวสะปรมตามสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอรหันต์พุทโธธัมโมสังโฆปกรมตาสุปเตเวสังโฆปรมตาสุปไตยตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ปรมไตยก็ไม่ตอบปริยันตอบตอบมังกรต้นต้นมังกรตาถามมาตอบให้อริยันต้นต้นมังกรมตาสุปเตเวสะปฏิวันนี้เขาตัดสินไม่ใช่หรืออริยันต้นต้นมังกรมตอดพระรอดคนไม่รอดปรมตอดสอดมังกรต้นต้นมังกรยติอริยันตาสุปกตนต้นมนโกริยะตาสุปตันอรมตากฎโมกรมตากฎโมกฎหมายกฎระเบียบมันแก้ไขได้กฎแห่งกรรมบาปไผ่บุญมันกรรมไผ่กรรมมันกรรมดีกับชั่วติดตัวอยู่เสมออริยันตนต้นมนโกรมตาสุปตาถามมาตอบให้ปรมตาสุปตวามคดีความยังไม่จบสิ้นดอกลูกหลานเอ้ยปรมตาสุปฏิอิมตัยยังจะเดินต่อไปอีกปรมตานินังโกโตโสมการีเห็นนามตาสุปตอดอารมตาสุปตอดกรมังกรมาตามพามกตูกูจะบอกนะว่ากรรมไผ่กรรมมันบาปบุญคุณโทษมีจริงปริยัตสุปตินสินห้าสินแปดสินสิบ127ของอุปสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้ก็กราบไหว้อันเชิญนี่นะฮะอามาลาตาตออะไรของแกนี่ก็ไม่รู้นะฮะไหนเปิดภาพเก่าที่ตอนที่นั่งรับแดดเนี่ยนะเอาขึ้นมาคู่ขนานเลยคุณผู้ชมฮะยังเป็นสไตล์เดิมๆอยู่อันนี้คือให้สัมภาษณ์ก่อนผลศาลตัดสินใช่ไหมใช่ใช่ค่ะท่องบทเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนักข่าวเนี่ยต้องแย่ไหมทำไมช่วยพูดอีกรอบดิ แล้วถอดทีละคำเลยว่ามันตรงกันไหมเนี่ยนะฮะค่ะเพราะฉันจำได้ใช่ไหมฮะนี่ฮะอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเอากลับมาตรงนี้